ทำยังไงเราจะมีข้อมูลที่ถูกต้องชาวพุทธมาแล้วจะได้มาสักการะมานอบน้อมพระบรมศาสดาแบบไม่หลงไม่งมงายใช่ไหมแบบไม่ยึดติดนอบน้อมได้อย่างถูกต้องจริงๆเลยมีความเข้าใจพระธรรมคําสอนของพระศาสดาอย่างถูกต้องเดินตามรอยบาทพระศาสดาได้อย่างถูกต้องรู้เจตนาทานรู้เจตนาศีลรู้เจตสิกศีลโอ้โหรู้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเลยมีการเดินทางมีการใช้ความคิดอย่างถูกต้องต่อพระธรรมคําสอนได้อย่างชัดแจ้งเลยนู้นแต่เห็นอย่างนี้ก็น่าชื่นใจนะท่านอนาถปิฎกเศรษฐีโอ้คนไม่กล้าซื้อที่ขนาดนั้นแม้อย่างเราเนี่ยนะล้านหนึ่งเนี่ยจะปูได้เท่าไหร่เงินเนี่ยใช่ไหมได้นิดเดียวเนี่ยต้องเงินล้านมาปูทําเป็นเงินบาทปูอย่างได้นิดเดียวใช่ไหมใช่ไม่ใช่อาจจะได้สักไม่กี่วามั้งใช่ไม่ใช่โอ้โหนี่กล้าปูขนาดนั้นเนี่ยท่านจะชื่นใจเออยังมีคนรู้ข้อมูลเราแท้จริงนะเนี่ยมาอะไรกันก็ไม่รู้มาถึงก็มาเก็บหินบ้านเราเลยว่ากันเนี่ยมาเก็บหินใส่กระเป๋าขอให้รวยขอให้ร่ำขอให้รวยเนี่ยโอ้โหไร้สาระจริงๆเออท่านต้องคิดอย่างเงี้ยนะแม้มีคณะนี้มาเออเข้าท่าดีอย่างไรเงี้ยนะยังมาสรรเสริญเจตนากุศลของเราได้ถูกต้องใช่ไม่ใช่อันนี้มาอะไรก็รู้มาเก็บกวดเก็บหินเก็บดินเก็บทรายไปเสร็จก็มาขอร่ำขอรวยกันเออประหลาดแท้เอามาเคยเจออยู่คณะหนึ่งนะอ้าวทุกท่านเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋ามาเนี่ยเอากวักทรัพย์ของคณะถาเข้ากระเป๋ากันเอากวักมาไอ้อะไรเนี่ยมาตายแล้วยุ่งแล้วเดี๋ยวให้มาอำนาจพาไปใหม่เอามาก็แอบดูมาอำนาจนะเมื่อเช้าเนี่ยจะมีการพายมกวักทรัพย์เข้ากระเป๋าบ่เออนึกในใจเออโล่งไปกวาดอริยทรัพย์ไม่เป็นไรแล้วแปลกมากไปที่ตรงนั้นเนี่ยบางคนแอบเก็บก้อนดินอยู่พอไปบางคนแอบเก็บก้อนดินปุ๊บอยากจะรวยอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นชาวพุทธเราทำไมอ่อนแอทางด้านความคิดอย่างมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเอาทำไมถึงความชาวพุทธของเราถึงอ่อนแอติดตันด้านคิดอย่างขาดข้อมูลเนาะขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยใช่ไหมทำยังไงเราจะมีข้อมูลที่ถูกต้องชาวพุทธมาแล้วจะได้มาสักการะมานอบน้อมพระบรมศาสดาแบบไม่หลงไม่งมงายใช่ไหมแบบไม่ยึดติดนอบน้อมได้อย่างถูกต้องจริงๆเลยมีความเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระศาสดาอย่างถูกต้องเดินตามรอยบาทพระศาสดาได้อย่างถูกต้องรู้เจตนาทานรู้เจตนาศีลรู้เจตสิกศีลโอ้โหรู้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเลยมีการเดินทางมีการใช้ความคิดอย่างถูกต้องต่อพระธรรมคำสอนได้อย่างชัดแจ้งเลยนู้นแต่เห็นอย่างนี้ก็น่าชื่นใจนะบรมศาสดาสอนเรื่องทานกถาแล้วก็พัฒนาเข้าสู่ศีลกถาเนี่ยนะบอกว่าศีลเนี่ยเนื่องจากทานเป็นการให้ทานประสงค์จะบำเพ็ญประโยชน์อย่างแท้จริงแก่สัตว์เหล่าอื่นผู้ให้ทานจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือขโมยทรัพย์บุคคลอื่นพระพุทธองค์ยังตรัสศีลต่อจากทานดังกล่าวนั้นเนี่ยคนที่จะพัฒนาสู่ศีลกุศลได้เนี่ยทานกุศลต้องเข้าใจนะกุศลนั้นเป็นเรื่องการให้ใช่ไม่ใช่ให้นะเช่นให้ชีวิตอะพอเริ่มให้ทานเป็นก็เริ่มให้ชีวิตให้ความปลอดภัยในชีวิตให้ยังไงก็ใช้ความคิดให้ไงเออเนี่ยเอามาให้ชีวิตทุกชีวิตเลยนะที่มานั่งกันวันเนี้ยทุกชีวิตที่เอามาคิดถึงเนี่ยเอามาบอกเออขอให้เขามีชีวิตยืนนะอามาจะไม่เบียดเบียนชีวิตเขาจะไม่ฆ่าเขาจะไม่เบียดเบียนเขาจะไม่ประทุษร้ายชีวิตเขาไม่ใช่แค่ชีวิตของโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะแม้โยมทั้งหลายที่ทั้งหมดที่มาในเชตวันทั้งหมดอามาก็จะให้ชีวิตเขาจะไม่โกรธเขาจะไม่เครียดเขาจะไม่คิดพยาบาทปองร้ายเขาแม้อามาให้แล้วนี่ศีลเกิดได้ยังศีลเกิดแล้วในบริเวณอาณาบริเวณในเชตวันมหาวิหารอามาคิดออกนอกเชตวันได้ไหมได้เลยใครแวบเข้ามาสู่ความรู้สึกเอามามาก็คิดให้เขาให้ความปลอดภัยในชีวิตของเขานี่เป็นเจตนาศีลนี่ยังจิตที่คิดจะไม่ฆ่ามาแล้วมาจากการคิดจะให้ก่อนนะถ้าคิดจะให้ไม่เป็นเนี่ยพัฒนาสู่ศีลไม่เป็นอีกเนี่ยก็มาจมกันอยู่นี่แหละเห็นไหมมันพัฒนาตัวมาอย่างนี้ศีลมันพัฒนาแบบนี้เริ่มเป็นนี่ยังดร.ระดาศีลเดินได้ยังได้ยังเดินยังไงเลยให้ได้ยังให้ชีวิตทุกคนได้ยังตอนเนี้ยให้ได้เลยนะ
ให้จริงๆไหมออกมาจากใจจริงๆไหมออกมาจากใจจริงๆไม่คิดเบียดเบียนเขาจริงๆเลยให้อภัยเขาจริงๆด้วยมีความรักปรารถนาดีกับเขาจริงๆด้วยไม่โกรธเขาด้วยเขาจะด่าก็ไม่โกรธเขาจะไม่ไปตำหนิเขาแม้ในใจที่คิดจะตำหนิก็ไม่มีเลยนั่นแหละศีลเดินแล้วนั่นศีลเป็นนามธรรมเดินที่ใจให้อภัยเขาจะมาเจอคนแขกที่เขาพูดกับเราไม่ดีก็ให้อภัยเขาไม่โกรธเขามีความรักปรารถนาดีกับเขาเขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เขาก็อยากมีทรัพย์ไม่ใช่ไม่อยากมีแต่เขาเกิดมาเขาอยู่ในฐานะอย่างนี้ซึ่งเราก็ยังไม่พ้นโอ้โหเข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมแล้วให้หรือยังตัวเนี้ยเห็นไหมเจตนาศีลที่เป็นไปกับจิตที่คิดไม่ฆ่าคิดจักไม่ฆ่าคิดจักไม่ทำร้ายเกิดหรือยังโยมพัทลีเกิดหรือยังเกิดหรือยังโยมแม่ของพระอาทิตย์ท่านจีระเกิดหรือยังเกิดแล้วนะเข้าใจแล้วนะโยมพ่อแหละเกิดหรือยังฮะหรือยังไม่เกิดเกิดแล้วนะโอ้น่าชื่นใจอย่างนี้พระลูกชายฟังแล้วชื่นใจเลยเนี่ยนะอย่างนี้ชื่นใจเลยโอ้อย่างเนี้ยเห็นไหมอุตส่าห์ทำเอกสารมาแทบแย่เนี่ยหวังให้โยมพ่ออ่านที่แรกเอามาก็บอกท่านยองว่าโอ้โหทำไมทำอย่างนั้นทำให้คนอื่นอ่านด้วยสิเวท่านบอกว่าทำให้กว้างขวางที่แรกจะทำแค่ให้โยมพ่อโยมแม่อ่านดูใจท่านดีเนี่ยรักพ่อรักแม่ขนาดนั้นเนี่ยจะทำเอกสารเพื่อให้ญาติอ่านเท่านั้นเอามาทำให้กว้างๆหน่อยเอาขยายไปให้คนอื่นอ่านหน่อยได้ไหมท่านก็บอกว่าเขาไม่ค่อยอ่านกันหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่มีใครอ่านให้พระอ่านให้โยมฟังเพราะรู้อยู่แล้วโยมไม่ค่อยชอบอ่านโยมทำบุญกันมาดีแท้ๆขนาดไม่อ่านนั่งหลับๆตื่นๆพวกเขาอ่านให้ฟังยานหมาหน่อยก็สวดให้ฟังแล้วก็หลับเพลินเลยบางคนก็หลับเพลินคุยเพลินบ้างฟังเป็นเสียงดนตรีประกอบก็มีไม่รู้เป็นงั้นหรือเปล่าเนี่ยนะคงหวังว่าไม่เป็นงั้นก็เนี่ยเพราะว่าจริงๆก็คือว่ามันเกิดจากบุญของเราต่อไปโยมจะต้องมาอ่านให้พวกอามาฟังนะในอนาคตใช่ไหมอามาจะนั่งฟังกันบ้างแล้วแต่มาจะไม่นั่งอย่างโยมหรอกอามาจะนั่งแบบตั้งใจนั่งด้วยความนอบน้อมนั่งในจิตเลื่อมใสถ้ามีใครอ่านจะประนมมือฟังจะไม่หลับเพราะกลัวบาปจะเกิดใช่ไหมเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนโยมไม่เอาเลยมาต้องการพัฒนาความคิดดีไหมต่อไปนี่ใกล้จะกลับบ้านกันอีกแล้วไหมแป๊บเดี๋ยวก็จะกลับแล้วจำผิดอ๋อจำวันผิดอ๋อทั้งนั้นก็ตกลง3คืนนึงคืนนี้คืนนึงแล้วก็พรุ่งนี้อีกคืนนึงนะเดี๋ยวก็จะต้องกลับจะกลายเป็นอดีตตรงนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายจับเป็นอารัมมนาธิบดีก็ไว้เนี่ยหน้าที่ตรงนี้พยายามให้คิดบ่อยๆนะแต่อย่าเห็นลิงอย่าไปคิดถึงลิงมากไปเลยนะเดี๋ยวนี้อันนี้ไปอีกแล้วเนี่ยไปคิดผิดอีกจำแต่เนี่ยไปถึงบ้านก็เล่าในเรื่องลิงว่าเจตวันให้ชาวบ้านฟังอันนี้ตายเลยอย่างนี้ยุ่งเลยอุตส่าห์เทศจนเสียงแหบเสียงแห้งแทนที่จะได้บุญกับได้ลิงไปเป็นอารมณ์นี่ยุ่งเลยเข้าใจอย่างเดี๋ยวนี้น้อมจิตให้เป็นกุศลว่าตอนเนี้ยนู้นเนี่ยเราจะไปเฝ้าพระศาสดาที่พระมูลคันธกุฎีเนี่ยแต่ละคนที่เข้ามากันก็ปรารถนาบุญกันนั่นเนี่ยปรารถนาบุญนี่ถ้าพูดถึงลังกาเนี่ยกว่าเขาจะได้มีโอกาสมาเนี่ยโอ้ยเขาต้องเก็บทรัพย์เขาไม่ใช่คนรวยนะคนรวยก็มีแต่โดยมากเป็นคนฐานะที่ไม่ได้รวยอะไรเลยนี่นะเขาพยายามเก็บต้องคิดดูที่กลับไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่เอาเงินใส่กระปุกไปเราจะไปเฝ้าพระศาสดาทำเจตนาอย่างนี้ตลอดอย่างพวกเรานี่หลายๆคนมาแบบสะดวกไม่ต้องลำบากอะไรมากเลยใช่ไหมไม่ต้องลำบากอะไรมากเลยเขาพระพุทธเจ้าก็ตัดทานทีนี้ก็คือเมื่อตัดเรื่องศีลนะฉะนั้นในศีลแต่ละข้อนี่นะเจตนาที่จะให้อภัยต่อชีวิตคือเจตนาที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินอันนั้นเป็นข้อที่สองใช่ไหมเนี่ยทุกคนมีทรัพย์สินหมดไหมเนี่ยทุกคนก็มีต่างหูมีแก้วแหวนมีนาฬิกาใช่ไหมมีแก้วแหวนมีนาฬิกาอะไรเบ็ดเสร็จฉะนั้นในกรณีในลักษณะอย่างนี้นะว่าพอพระศาสดาสอนเรื่องทานเจตนาก็สอนศีลศีลกถาบอกคนที่ให้ทานแล้วก็จะพัฒนาไปสู่ศีลได้ง่ายเพราะว่าจิตที่คิดจะให้เหมือนกันให้ชีวิตใช่ไหมที่แรกจิตที่คิดจะให้วัตถุทานพอประการต่อมาก็พัฒนาต่อการว่าจิตที่จะให้อะไรให้ความให้ชีวิตก็เป็นศีลข้อที่หนึ่ง
ให้ความปลอดภัยในชีวิตเป็นศีลข้อที่หนึ่งให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินเป็นศีลข้อที่สองให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาของบุคคลอื่นเป็นศีลข้อที่สามเห็นไหมแล้วก็ให้คำสัตย์คำจริงเห็นไหมให้ความสมัครสมานสามัคคีให้วาจาอ่อนหวานไพเราะให้คำพูดที่ไม่เหลวไหลไม่ไร้สาระโอ้โหเป็นกุศลศีลทั้งด้านวาจาเลยให้ความไม่ประมาทมัวเมาทั้งหลายเป็นกุศลศีลเป็นเจตนาศีลเป็นเจตสิกศีลเป็นสังวรศีลเป็นอวิติกมศีลคือการไม่ก้าวล่วงทั้งหลายพัฒนามาอีกเยอะเลยถามว่าการยกระดับจิตอย่างนี้จิตจะอ่อนโยนไปเรื่อยๆไหมจิตก็จะอ่อนโยนไปเรื่อยๆเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เพราะตรัสทานที่เป็นธรรมควรกระทำแล้วก็ตรัสถึงศีลที่เป็นธรรมที่ไม่ควรกระทำโดยการฆ่าไม่ควรฆ่าไม่ควรรักเป็นต้นตัดเหตุแห่งโภคสมบัติทั้งหลายก็ตรัสถึงเหตุของทรัพย์สมบัติเนี่ยขึ้นชื่อว่าศีลเนี่ยเป็นคำที่มีแสดงถึงคุณของศีลธรรมดานี่นะศีลเนี่ยเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเล่นเป็นที่ไปเป็นที่พึ่งศีลเป็นวงของใครเป็นวงของเราในที่นั้นคือพระพุทธเจ้าศีลเป็นวงของพระพุทธเราได้บำเพ็ญศีลบารมีมาอย่างมากมายเมื่อเสวยพระชาติเป็นสังฆปาระนาคราชภูริตัตภูริทัตตานาคราชจำเปยยกานาคราชพระเจ้าศีระวะพญาช้างที่เลี้ยงดูมารดาบิดาพญาช้างฉัตรทันโดยแท้จริงแล้วไม่มีที่อาศัยแห่งสมบัติในโลกนี้หรือโลกหน้าเสมอด้วยศีลไม่มีที่ตั้งอารมณ์ที่ต้านทานที่หลีกเล้นที่ไปอันเสมอด้วยศีลไม่มีเครื่องประดับอันใดเสมอด้วยเครื่องประดับคือศีลศีลนี่เป็นเครื่องประดับที่งดงามที่สุดไหมสมัยก่อนเรามัวประดับร่างกายข้างนอกใช่ไหมโอ้อยากจะประดับหูอยากจะตกแต่งหูให้งามตกแต่งจมูกให้งามถ้าเป็นคนเดียวคนอินเดียเขาเจาะจมูกไหมเจาะจมูกนะคนไทยแล้วก็เจาะหูแปลกดีเจาะหูอะอามาเคยเล่าอยากรู้ไหมว่าเขาเจาะหูมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยนู้นเนี่ยสมัยพม่ามาบุกแผ่ไทยสมัยหลังเนี่ยบุกตั้งหลายบุกที่ไรคนไทยก็กลัวหงอเหมือนพูดถึงพม่านี่โอ้ยผวากลัวกันหมดเลยทีนี้มันมากันไม่กี่คนก็จับคนไทยได้เป็นร้อยเป็นห้าสิบเป็นร้อยมันก็หนีออกมาเลยไปคนไทยเอ๊ะเขาทำไงดีเอางี้เจาะหูเลยดีกว่าผู้หญิงก็เลยเจาะหูเจาะหูไปเสร็จก็ใส่ไปเสร็จเชือกร้อยไม่มีรูแล้วไม่รู้จะทำไงคนไทยหลังจากเข้ามากลับไปแล้วก็เลยเชือกเกี่ยวใส่หูเลยพวกเฉลยศึกไม่เคยได้ยินยังไม่ประวัติศาสตร์แบบนี้นี่แหละคนไทยก็เลยติดในการเจาะหูทุกคนอยากใส่ไว้ตัวนี้อนุรักษ์ประเพณีแล้วเกินนั่นๆก็เจาะต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ใหม่นะบางทีนะอย่าลืมไปเล่าให้นักศึกษาฟังนะบอกเป็นอย่างนี้แหละว่างั้นเจาะกันเข้าไปจะได้วันนี้ประกาศตนว่าเคยกลัวเข้ามาเนี่ยกลัวเข้ามานี่ก็ไม่กล้าหนีดิคนอยู่ตรงกลางจะหลบออกเรื่อยใช่ไหมมันจะมีทหารพม่าอยู่ข้างหน้าคนสองคนข้างหลังคนสองคนไอ้ตรงกลางก็โดดหนีด้วยนี่พอร้อยหูเลยเนี่ยเชือกเอาเชือกนั่นไปเป็นพวงเลยเดี๋ยวนี้มันไม่กล้าโดดหนีกลัวหูขาดกลัวหูขาดก็ใส่ห่วงใหญ่ๆเชือกร้อยไปก็ไปแล้วถือกันไปเป็นพวงไปเลยแล้วก็ชอบประดับกันนะมีแขนก็โอ้โหอินเดียนี่ประดับถ้าไปดูในพระสูตรนะเอาอินเดียเขาใส่แหวนยังไงอยากรู้ไหมคนรวยเขาอินเดียเขาใส่ทุกนิ้วอ่ะนิ้วละสองวงเนี่ยเขาใส่อย่างนี้หมดเลยทุกนิ้วเลยนิ้วละสองวงเลยเนี่ยเขาใส่กันเนี่ยก็ประดับตกแต่งแต่ว่าการประดับประดาอย่างไรก็ไม่งามเท่ากับศีลศีลเป็นเครื่องประดับที่งดงามที่สุดทำกายให้งดงามทำวาจาให้งดงามทำจิตใจให้งดงามฉะนั้นเครื่องประดับใดที่จะเสมอด้วยกุศลศีลเป็นไม่มีฉะนั้นกลับไปอย่าลืมใส่เครื่องประดับคือศีลกันอยู่ตลอดเวลานะแม้แต่อยู่ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะเครื่องประดับที่งดงามที่สุดไม่มีอะไรงดงามเท่ากับกุศลศีลงั้นศีลน่ารักษาไหมน่ารักษานะงั้นศีลจึงเป็นเรื่องที่น่ารักษามากพระบรมศาสดาบอกสมัยที่เป็นประชาติที่บำเพ็ญศีลบารมีมานะเป็นสังฆปาระนาคราชภูริตัตถนาคราชจำเปยยกานาคราชเป็นพญานาคเนี่ยจะรักษาอุโบสถศีลจะรักษาในเมืองพญานาคก็เดือดร้อนนางนาควิกาทั้งหลายเหล่านี้นะ
ก็มารบกวนอยู่เรื่อยในฐานะเป็นพระราชานะของเมืองนาคนั้นก็เลยต้องหนีออกจากเมืองพญานาคมาถือโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกอ่ะแล้วพญานาคงามมากท่านเป็นพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จริงนะแต่ว่าความงามที่ท่านได้สั่งสมบุญมาในอดีตอย่างมากมายเลยท่านก็มาโค้มาขดขนดนะรอบอยู่บนจอมปลวกจอมปลวกสว่างประดุจดังทองคำเลยต่อมาก็ที่บอกว่ามีหมองูคนหนึ่งไปเรียนมาจากตากศิลาทั้งหลายมาเห็นโอ้โหเราได้งูที่จะไปจะแสดงแล้วนี่แหละอันนี้เราจะทำให้เรารวยทรัพย์มีทรัพย์มากมีร่ำรวยเบ็ดเสร็จก็เริ่มไล่มนเลยจะจับพญานาคแล้วไล่มนเบ็ดเสร็จพอไล่มนไปนี่นะประดุจดังลูกศรเนี่ยทิ่มเข้าหูทั้งสองข้างพญานาคเนี่ยพญานาคโพธิสัตว์เนี่ยชะเง้อหัวขึ้นมาดูพอลืมตาดูเนี่ยเอ๊ะอะไรนะเนี่ยพอเห็นเบ็ดเสร็จพญานาคมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถถลึงตามองเนี่ยให้บุรุษคนที่ไล่มนให้กลายเป็นเท่าภายในพริบตาก็ได้แต่ท่านกลัวอะไรกลัวศีลโทสะเป็นทำลายศีลใช่ไหมกลัวศีลของท่านจะแตกกลัวศีลจะขาดใช่ไหมรักศีลมากกว่ารักชีวิตแล้วท่านก็เลยค่อยๆขดลงมาอย่ามองเลยหลับตาแล้วก็เอาหัวลงไปข้างในแล้วไอ้คนนั้นไม่หยุดแค่นั้นนะไอ้ในพรานคนนี้มาถึงใกล้ๆเบ็ดเสร็จก็เคี้ยวยาแล้วก็พ่นโอ้โหตามตัวของพญานาคผู้พองปุ๊บ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 เป็นไปหมดเลยร้อนไปหมดเลยใจจะขาดนะเนี่ยท่านก็ดูแลจิตของตนเองว่าอย่าโกรธนะนี่อย่าให้กุศลศีลแตกทำลายนะเราตรัสรู้แล้วจะให้คนที่ประทุษร้ายเรานี่ตรัสรู้ด้วยไม่พอแค่นั้นนะจับคอดึงออกมาเนี่ยบีบให้อ้าปากแล้วเคี้ยวยาพิษนะเคี้ยวยาพิษเนี่ยแล้วก็พ่นใส่ปากพญานาคฟันไหลหลุดออกหมดเลยฟันพญานาคเนี่ยเลือดอาบไหลท่านก็ขันติคือยอมรับได้ด้วยปัญญาเกิดขึ้นมาทันทีอย่างเราจะทนไหวไหมเนี่ยเอาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องเป็นพญานาคไหวไหมมีใครเดินมาแขกเดินมาแล้วเขกหัวเราแรงๆโกรธไหมโกรธเลยก็รักษาศีลแล้วเขกไม่เขกกว่ามาถุยน้ำลายรถเขาอีกครั้งหนึ่งเป็นไงจะคิดยังไงโวยวายไหมถ้าโวยวายศีลขาดไหมก็ต้องพยายามข่มโอ้ยสรีระของเราถ้าจะเป็นประโยชน์แก่ใครเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเถอะใช่ไหมเราจะรักษาศีลเราให้มั่นคงจะไม่ศีลแตกทำลายจริงๆไม่ได้เรื่องกลัวกันหรือไม่กลัวนะคนมีปัญญาทั้งนั้นนะรักษาศีลได้แต่เขามองว่าศีลสำคัญกว่าการไปต่อกอนไปประทุษร้ายตอบเขาบางคนเลยไม่ได้แล้วศักดิ์ศรีใช่ไหมใช่ศักดิ์ศรีเยอะเหลือเกินใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวถามแล้วท่านทำได้หรือยังอันนี้เอามาพูดเรื่องพระโพธิสัตว์นั้นพระก็ต้องพยายามฝึกทำเขาจะประทุษร้ายเราอย่างไรก็ประทุษร้ายไปใช่ไหมพระสารีบุตรโดนประทุษร้ายบ่อยไหมโดนจะไม่โดนไปวินทบาทยังมีคนทดลองชกหลังท่านแรงๆยังมีเลยอยากจะรู้หน่อยภาษาริบุตรมีความอดทนมากกันเล่นงานเลยเนี่ยท่านก็ไม่ได้เหลียวกลับมามองเลยนะคนมองดูยังโกรธแทนท่านจะไปประทุษร้ายคนประทุษร้ายท่านเนี่ยท่านก็ถามว่าท่านทำอะไรกันบอกว่าจะไปจัดการคนที่ประทุษร้ายพระเถระภาษาริบุตรก็ถามว่าเขาประทุษร้ายท่านหรือเขาไม่ได้ประทุษร้ายท่านจะไปโกรธทำไมอย่างนี้ถือว่าชัดเจนไหมศีลเนี่ยนี่ศีลก็เป็นแบบนี้เลยโยมศีลจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหใครมองหน้าว่าไงมีปัญหามากไงก็ไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมข้องใจได้ไงไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ทั้งชีวิตจริงๆเนี่ยแล้วกุศลศีลไม่ใช่ยอมโดยสถานะที่ไม่มีปัญญานะยอมแบบที่มีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจเป็นอย่างดี
เกิดเป็นช้างที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงมารดาคือท่านคิดตลอดนะว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตรัสรู้ด้วยเห็นไหมเป็นพญาช้างฉัตรทันเนี่ยโดนยิงไหมโดนนายพรานยิงเสียบเลยด้วยลูกศรเนี่ยไปนอนนายพรานที่จะไปตัดงาท่านเนี่ยไปอยู่ใต้ท้องเลยใช่ไหมตอนนั้นท่านมีพญาท่านดูแลช้างเป็นหมื่นหมื่นเชือกไปอยู่ที่ใต้รู้ว่าพญาช้างฉัตรทันจะไปคล้องอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ไปฝังไอ้นายพรานนี่ก็ไปฝังตัวอยู่ในนั้นก็ใช้ลูกศรใช้หอกพุ่งขึ้นมาจากข้างล่างเสียบบนสะดือเนี่ยร้องเลยนะตอนนั้นน่ะร้องตกใจร้องนะพอร้องไปเสร็จก็บอกคนข้างๆรู้ทันทีว่าเนี่ยลูกศรเนี่ยเพราะท่านฉลาดไงไอ้อย่างนี้มาจากใต้พื้นดินท่านก็บอกให้ไปซ้ายไปขวาบอกให้ไปให้หมดที่เป็นภรรยาก็ยังคลอเคลียอยู่ใช่ไหมก็บอกให้น้องไปดูทางโน้นดิแต่รู้แล้วพอเขาไปเสร็จใช้เท้าตะกุยนั่นแผ่นกระดานขึ้นมางวงจัดขึ้นมาพอเห็นถามท่านประทุษร้ายเราทำไมเราไม่ได้คิดประทุษร้ายท่านบอกพระมเหสีปรารถนางาก็ขอดีๆก็ได้ไหมไม่เห็นต้องประทุษร้ายเลยท่านก็ให้ตัดงาตัดน้ำตาไหลไม่ไหลเพราะมันกระเทือนนะตัดกว่าจะเสร็จเนี่ยตัดงาเบ็ดเสร็จแล้วจับขึ้นคอไปส่งแล้วตายเนี่ยนี่ไงกว่าจะเป็นพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้คนที่ไม่ศรัทธาพุทธเจ้ามีอยู่จำพวกเดียวคือคนบ้าคนบ้าเท่านั้นเข้าใจไหมถ้าคนยังมีสติสัมปชัญญะฟังเรื่องราวของพระบรมศาสดาที่จะไม่ศรัทธาพระบรมศาสดาเป็นไม่มีนะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระศาสดาไม่ใช่เชื่อแบบงมงายนะเชื่อแบบมีปัญญานะตรงนี้ก็คือว่าเป็นเครื่องประดับนะเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเล้นก็หมายความบอกว่าเนี่ยถ้ากุศลศีลเนี่ยนะเป็นสิงหาแก้วเพราะเป็นที่พึ่งโดยเป็นมหาปฏิภีเป็นที่ตั้งเป็นเชือกยึดเพราะเป็นอารมณ์ลองพิจารณาดูเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณปัจจัยอย่างดีศีลเนี่ยและอย่างหนึ่งก็คือเป็นอะไรทำให้ข้ามจากวัฏฏทุกข์ได้เราถ้างั้นถ้าเราไม่มีศีลเป็นตัวหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตเนี่ยเราจะข้ามจากความเกิดแก่เจ็บตายความวิบัติพัดภาคไม่ได้นะฉะนั้นศีลน่ะจึงเป็นบันไดแก้วเป็นสิงหาฏแก้วเลยเป็นผู้กล้าในสงครามด้วยเป็นนครที่สร้างไว้ดีแล้วเป็นดอกปทุมไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินเป็นต้นนะในระยะเดียวกันกับทานเนี่ยคล้ายกันก็หมายความว่าตอนเนี้ยโทสะนี่มันแปดเปื้อนในใจความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านเนี่ยมันแปดเปื้อนในใจเราได้เพราะเราไม่มีศีลถ้ากุศลศีลแข็งแรงจะโกรธไหมไม่โกรธหรอกคนที่ขี้โกรธคือคนไม่มีศีลนั่นแหละคนหงุดหงิดง่ายก็คือคนไม่มีศีลให้สมาทานวันละร้อยครั้งก็สมาทานไปเดินศีลมันไม่เดินจริงอ่ะแป๊บก็โกรธแป๊บก็โกรธอยู่นะไอ้ความโกรธมันเป็นตัดรากของอะไรตัดรากของอะไรเรื่องตัดรากของกุศลศีลความง่วงตัดไหมความง่วงตัดได้ไหมทำให้ศีลเศร้าหมองแต่ตัวตัดจริงๆดูโทสะเกิดเมื่อไรมันก็ถอนตัดรากของศีลถามว่าต้นข้าวถ้ารากขาดแล้วข้าวงามไหมแล้ววันนี้โทสะเกิดบ้างไหมเนี่ยมีอะไรหงุดหงิดอะไรบ้างไหมโอ้แสดงว่ารากศีลยังดีพวกเราที่นี่นึกว่าเริ่มแดงๆแล้วใช่ไหมบางคนเหลืองแล้วเนี่ยไม่ใช่แดงแล้วเริ่มเหลืองแล้วจะตายอยู่แล้วก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นศีล5ก็ต้องรักษาไม่ใช่ว่ามีศีล5ไม่ได้สมาทานอะไรหรอกมีศีล5แล้วมันมีได้จริงมั้ยมันมีได้ด้วยความตั้งใจมีได้ด้วยทําให้เกิดขึ้นมันต้องเข้าใจก่อนนะศีลน่ะมันคืออะไรเนี่ยไม่ใช่มานั่งนับข้อแล้วเป็นศีลได้นะเอางี้นะเรานั่งนับรถนับถนนมีถนนอยู่5สายรู้หมดเลย1 2 3 4 5แต่ไม่มีรถไม่มีคนขับมันวิ่งไปได้จริงไหมถนนเส้นนั้นน่ะไม่จริงหรอกก็เหมือนชาวพุทธนั่งนับศีลน่ะใช่ไหมศีล8มีกี่ข้อ8ข้ออุปสมบทศีล8บ้าง9บ้างใช่ไหมมี8ข้อแต่ไม่เคยเดินได้จริงเลยเข้าใจยังไม่มีตัวรถไม่มีตัวคนขับมันวิ่งไปได้จริงแล้วมันคล่องที่ไหนมันก็ได้แต่ลากเส้นทางให้กันดูอยู่เท่านั้นแต่ว่าถามว่าเอาลองเดินจริงๆนี่เดินศีลให้ดูที่เนี่ยทำศีลให้เกิดขึ้นหน่อยที่เนี่ยเกิดไม่ได้ติดขัดอยู่นั่นแหละเพราะมันก็คิดเหมือนเดิมพอไปสมาทานเสร็จปุ๊บมันก็จบแล้วสมาทานปุ๊บก็จบแล้วใช่ไม่ใช่ศีลเราเป็นแบบนี้ไหม
ป็นอย่างเงี้ยพอสมาทานบนวัดเบียดเสร็จกลับไปก็ของใครของมันแล้วไปแล้วคุยกันให้กลัดหมดเลยตอนเนี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วหลังจากพระบรมศาสดาตรัสเรื่องศีลเบียดเสร็จแล้วนะศีลเป็นเครื่องประดับนะเครื่องประดับเสมอด้วยศีลไม่มีดอกไม้เสมอด้วยดอกไม้คือศีลไม่มีของหอมใดเสมอด้วยของหอมคือศีลเพราะเมื่อชาวโลกพร้อมทั้งเทวดาตลอดถึงผู้ประดับเครื่องประดับคือศีลทัดดอกไม้คือศีลรูปไร้ของหอมคือศีลย่อมจำได้ย่อมจะไม่ถึงความอิ่มใจก็บอกว่างี้นะศีลเนี่ยยิ่งทำให้ปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขเกิดเยอะมากคนมีศีลเกิดได้จริงๆเนี่ยนะความสุขจะเกิดพระศาสดาตรัสสวรรค์ต่อจากศีลเพื่อจะแสดงบุคคลที่ได้รับสวรรค์สมบัติเพราะอาศัยศีลนะสักกถาเป็นคำที่ประกอบคุณของสวรรค์บอกสวรรค์นี่น่าปรารถนาไหมเอาใครปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ในสุคติภพปรารถนาใช่ไหมอยากเป็นเทวดาใช่ไหมหน้าใครมีการละเล่นในที่เป็นนิจชาวสวรรค์ได้รับสมบัตินี้เสมอในจาตุมหาราชิกามีการเสวยทิพยสมบัตินะเขาบอกว่าอายุของเทวดาชั้นจาตุมเนี่ย9ล้านปีมนุษย์ยืนไหมนี่รักษาศีลปุ๊บไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมเก้าล้านปีเทวดาชั้นดาวดึงก็เสวยทิพยสมบัติก็คือ3โกฏ6ล้านปีมนุษย์3โกฏ6ล้านปีมาเยอะไหมฉะนั้นที่บอกว่าอายุมนุษย์ยืนมาอายุยืนเนี่ย80ปี90ปีเนี่ยโหเทวดาหายใจไม่กี่ครั้งตายกันแล้วพวกเราเนี่ยโลกมันคนละใบกันมันคนละภพภูมิกันคนละสังสารวัฏกันฉะนั้นเขายาวมากพวกนี้จึงเพลิดเพลินเยอะไงพุทธเจ้าตรัสสวรรค์น่ะก็พิจารณามากมายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตกล่าวเรื่องสวรรค์ด้วยเหตุถึงมากมายนะเมื่อพระพุทธองค์ทรงให้เกิดความยินดีในบุญด้วยเรื่องสวรรค์ดังนี้แล้วได้ตรัสโทษเลยทีเนี้ยถามว่าพอตรัสเรื่องคุณของสวรรค์ว่าไปเกิดเป็นสุคติเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเพราะกุศลศีลเป็นต้นน่ะเข้าพระศาสดาก็ตรัสโทษเลยมีโทษมั้ยสวรรค์มีโทษหรือไม่มีกามคุณมีโทษพระศาสดาตรัสว่ากามมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี่มีมากมีอาทีนะว่ามีโทษมากกามเหมือนความฝันเนี่ยเหมือนความฝันเนี่ยเอากินข้าวมาตอนกลางวันเนี่ยตอนนี้เป็นไงเหมือนฝันมั้ยเมื่อวานนี้ก็เหมือนฝันนอนหลับสบายก็เหมือนฝันใครเคยพูดจากับเราเพ้อๆก็เหมือนฝันใช่ไหมเขาบอกโอ้คุณสวยมากโอ้คุณมีมันญาติดีมากเหมือนฝันเนี่ยจบไปหมดแล้วก็ไปนั่งเพ้อฝันกันลงๆแรงๆมีอะไรก็เหมือนฝันกามเนี่ยเหมือนความฝันให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษของกามนี่ยิ่งใหญ่นะให้ความเจ็บปวดเอางี้นะถ้ามีคนมาชมว่าตาเราสวยหูเราสวยจมูกเราสวยปากเราสวยแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงแล้วมันสวยจริงไหมขี้ตาไหลออกมาเริ่มจะเยิ้มเริ่มหายาหยอดตาปวดตากันเป็นแถวเป็นแถวหูสวยเริ่มตึงแล้วนะโยมแม่เริ่มหูตึงแล้ว เริ่มหูตึงแล้วจมูกเป็นยังไงแฟบเลยแต่ก่อนสวยนั่นนะโยมแม่มีคนแย่งกันเยอะ เดี๋ยวนี้ดูทีนึงนะโอ้ยผมก็งอกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นยังไงทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยโทษของกามเป็นอย่างนี้แหละการเกิดเป็นอย่างนี้แหละตรงนี้ท่านนึกบอกเป็นอาทีนวะก็คือแปลว่าโทษก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ถูกเบียดเบียนอะไรมาเบียดเบียนเนี่ยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาการที่กามคุณเนี่ยเป็นอัตคัดขัดสนยิ่งนักเป็นโทษด้วยเพราะเป็นไปถึงความหมดสิ้นไปกามคุณปรากฏพิจารณาตามความเป็นจริงว่าให้พิจารณานะเป็นของต่ำทรามด้วยแก่ผู้ที่ส่องเสพถูกเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะพระพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของกามคุณแล้วก็แสดงอนิสงส์ของเนกขัมมะเลยบอกการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจการยกขันธภาระที่จริงเป็นความลำบากมากนะเนี่ยอย่าลองพิจารณาอยู่นะนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดใช่ไหมเนี่ยแค่เราจะมาเฝ้าพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเอาแต่ตามาดูก็ไม่ได้จมูกก็อยากจะมาด้วยหูก็อยากจะมาด้วยฟันก็อยากจะมาด้วยใช่ไหมแบกมาหมดใช่ไหมเอาปอดมาด้วยเอาตับมาด้วยเอาไตมาด้วยมาเกี่ยวข้องทวารหนักทวารเบามาด้วยโอ้ลำบากเลยเดี๋ยวนะเขานะเขาก็หาห้องน้ำกันอยู่เนี่ยนะมันเป็นความลำบากมากเนี่ยจริงๆแล้ว
ที่เรามองว่างามงามงามเพราะเรามองไม่ทะลุทะลวงถ้าลองมองเจาะลองคิดแบบเจาะแบบพระเจ้าแบบทักโขชํานาญเนี่ยลองผ่ามาดูเดี๋ยวนี้ทีเนี่ยเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองไว้ต่างหากเอาดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายมันไว้อีกมุมนึงนะโอ้โหไม่น่าดูเลยทักโขต้องชำนาญนะสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้องชำนาญในการวิจัยแยกแยะให้ออกนี่พอมารวมกันปุ๊บแล้วโอ้ยงามตาก็งามหูก็งามงามอะไรต้องเช็ดขี้ตาตลอดใช่ไหมหูก็มีแต่ขี้หูเดี๋ยวก็ไหลออกมาถ้าใครมาชมตาเรางามเราจะบอกเขาว่าไงต่อไปบอกว่าไงดีไปกระซิบบอกว่าบอกทำไมโง่ขนาดนั้นบอกมาทำไมโง่จังมันงามที่ไหนต้องล้างทุกวันเดี๋ยวก็โผล่มาแล้วเดี๋ยวก็โผล่มาแล้วหูงามทำไมโง่ขนาดนั้นจมูกมีแต่ขี้มูกข้างในก็เป็นน่าเกลียดด้วยใช่ไหมปากงามต้องดูข้างในดิมีทั้งเสลดและน้ำลายเอาไหมก็ไม่เอาอีกใช่ไหมข้างในยิ่งเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเยอะแยะไปหมดก็บอกความจริงก็อย่างนี้แล้วก็จบเลยไหมพระเจ้าแสดงโทษของกามไหมมีโทษดูมีเอาเขาบอกว่าอย่างนี้นะถ้าไม่อาบน้ำไม่สระหัวไม่แต่งหน้า7 วันพระราชากับขอทานไม่ต่างกันลองดี7 วันไม่ต่างกันเลยเอามาอยู่อินเดียเนี่ยนะไม่ลองดูดิเขางี้นะเนี่ยมาอยู่แถวนี้เลยไม่อาบน้ำอาบท่ากับเขาลองดูกันดูไหมมาแบบมีการจัดทัวร์แบบทดลองคำสอนของพระศาสดาไม่อาบน้ำไม่อะไรกันแล้วนั่งกินกันกับดินกับฝุ่นเงี้ย7 วัน กลับไปที่บ้านนี้เป็นไงเนี่ยโอ้โหดูกันแล้วไอ้ที่บอกดูงามๆนั้นหมดเลยสิ้นเลยใช่ไหมสิ้นเนื้อประดาตัวเลยหมดสภาพเลยผมเผ่าลกลุงลังหนวดเคราขึ้นเต็มตาแขะได้ขี้ตาลมอากาศก็หนาวอ่ะนั่งหอบขยื้อกันอยู่นั่นน่ะโอ้โหดูน่าเกลียดนักใช่ไหมมันต้องล้างมันต้องสระมันต้องอะไรต่างๆฉะนั้นเลิกไปพรรณากันบ้างไม่ได้งามจริงหรอกจริงๆแล้วมันมีอะไรงามหรอกพระศาสดาก็สอนเหมือนกับประดับที่แรกมาประดับช้างอ่ะโยมได้ช้างมาตัวนึงก็ประดับงดงามมากเอาดอกไม้เอาอะไรต่างๆนี่ประดับให้งดงามตกแต่งไปเสร็จแล้วตัดงาพอประดับว่าท่านทั้งหลายดูงามมั้ยงามงาตัดงาตัดงวงทิ้งเลยเจ็บปวดมั้ยช้างตัวนั้นน่ะดิ้นทุรนทุรายนี้ชั้นใดถามบอกว่าสุขติก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยแท้จริงเราอยู่กับความเจ็บปวดตัวเนี้ยพระเจ้าแสดงโทษเลยมันมีโทษมากเหมือนกับข้าวคบเพลิงอ่ะ ถือไปนำหน้าพระศาสดาสอนยังไงรู้ไหมสอนบอกว่าถ้าตอนที่พระศาสดาจะปรินิพพานเนี่ยพระนวลถามว่าให้ปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรให้พระเนี่ยปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรบอกอย่าเห็นถ้าเห็นเนี่ยก็อย่าไปมองอย่าไปดูนะเห็นก็อย่าพูดด้วยถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดด้วยมีสติมียังไงเข้าใจไหมถ้ารุ่นแม่ให้สำคัญว่าเป็นแม่ถ้ารุ่นพี่สำคัญว่าเป็นพี่รุ่นน้องสำคัญว่าเป็นน้องเป็นเพื่อนเนี่ยให้มีความมนสิการให้มีสติเพราะจำเป็นไอ้ขั้นจะไม่พูดเลยนะมันก็จะไม่ได้เงี้ยเห็นไหมเขาก็ตั้งสติไว้เองเข้าใจยังค่อยพระตั้งสติให้เป็นสติในที่นั้นก็คือสติปัฏฐานเนี่ยตั้งให้ถูกตั้งไม่ได้ก็ยุ่งเลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็คือบีบคั้นแผดเผาให้ความเป็นโทษไงต่อมาพระศาสดาก็แสดงอานิสงส์การออกบวชการออกบวชนะไม่ครับแค้นไม่เศร้าหมองนะเข้าใจใช่ไหมเลี้ยงการบวชเนี่ยไม่ครับแค้นไม่เศร้าหมองและเป็นอิสระเพราะว่าสามารถที่จะตัดความวิตกความเร่าร้อนในกามได้นะความขวนขวายในกามเป็นต้นได้เพราะไม่เศร้าหมองไงการสละออกจากกามแต่ถ้าชีวิตลงไปจมปักอยู่ก็ชีวิตครอบครัวดูดิต้องไปถามคนมีครอบครัวหน่อยเจ็บปวดทั้งนั้นใช่ไหมยอมชีวิตที่มีครอบครัวนี่จริงดีจริงไหมพระเจ้าก็แสดงโทษเลยการมีครอบครัวนี่ลำบากพระเจ้าก็แสดงออกพอแสดงเบ็ดเสร็จตรงนี้พระศาสดาก็สรุปลงเลยแสดงบอกว่า
สรุปตอนนั้นน่ะแปลว่าอะไรจิตน่ะมุทุจิตตะมีจิตอ่อนโยนปราศจากกิเลสมีมานะทิฏฐิและวีนีรณะจิตตะก็คือจิตนั้นปลอดจากนิวรธรรมกามฉันทะพยาบาทเป็นต้นแล้วอุทักขจิตตาก็คือจิตเบิกบานประกอบด้วยปีติปราโมทย์ในการปฏิบัติชอบพระบรมศาสดาก็ทำให้จิตของอนาถปิณฑิกเศรษฐีบริบูรณ์ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีโรคเพราะปราศจากกามฉันทะนิวรณ์จิตไม่กระด้างเพราะจิตไม่กระด้างด้วยเมตตาธรรมปราศจากพยาบาทนิวรณ์ตอนนี้จิตเรากระด้างไหมมีเมตตาไหมถ้ามีเมตตาก็เรียกว่าจิตไม่กระด้างใช่ไหมจิตเขาเรียกจิตอ่อนโยนนั่นเองจิตไม่กระด้างด้วยเมตตาหรือจิตไม่มีโรคตอนนี้มีกามฉันทะนิวรณ์ไหมถ้ามีกามฉันทะนิวรณ์คอยทิ่มคอยตำกำหนัดยินดีเพลิดเพลินตลอดเนี่ยเขาเรียกจิตมันมีโรคของจิตมันเกิดตลอดเวลาเลยขีณามิทะพวกนี้เป็นโรคของจิตหมดเลยทำให้จิตหดหู่ท้อถอยจิตมันหนักนะมานะทิฏฐิทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งก็คือนิวรณจิตตังก็คือปราศจากนิวรณ์จิตไม่ถูกความฟุ้งซ่านเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านเนื่องจากปราศจากอุทธัจจะความฟุ้งซ่านกุกุจจะความรำคาญใจอย่างนี้นะแล้วจิตไม่หดหู่ไม่หดหู่ด้วยอำนาจของการปราศจากถีนมิทะจิตที่ดื่มด่ำในการปฏิบัติชอบเพราะปราศจากวิจิกิจฉานิวรณ์และต่อมาพระศาสดาก็แสดงสามุกกังสิกามักจะคำว่าสามังบวกอุกกังสิกาก็แปลว่าพระธรรมมเทศนาที่พระบรมศาสดายกแสดงด้วยพระองค์เองนั่นเทียวทรงแสดงให้รู้เห็นด้วยสยามภูยานนะอันไม่สามันทั่วไปแก่บุคคลอื่นได้แต่เนี้ยพระศาสดาก็แสดงมีการยกพระธรรมเทศนาซึ่งแสดงก็คือแสดงจบลงด้วยอริยสัจธรรมทั้ง4แสดงทุกข์แสดงเหตุให้เกิดทุกข์แสดงความดับทุกข์แสดงข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์สรุปลงเบ็ดเสร็จอนาถปิณฑิกเศรษฐีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจบแล้วเนี่ยนะก็จบลงในทุกสมุทัยนิโรธมาอันนี้เรื่องอันคอนาถาพินติกาเศรษฐีเล่นเรื่องถวายวัดสร้างวัดเลยยังไม่ค่อยบริบูรณ์เท่าไหร่นี่กินเวลาไปเท่าไหร่แล้วไปดูเท่าไหร่แล้วนี่4:15เลยนะเอ๊ะนี่เริ่มจะเย็นหรือยัง